นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสมาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้กล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับพั่วคราวพุทธศักราช2557ในการออกคำสั่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกว่านายกรัฐมนตรีคงเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากหากรอปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับก็จะไม่ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อว่าในอนาคตจะต้องปรับแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอนของนิติบัญญัติซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.คงต้องยกร่างกฎหมายเพื่อนำเสนอกฎหมายเสนอต่อสตช.ต่อไปทั้งนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตราที่44ออกคำสั่งที่14/2560เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเนื้อหาสำคัญให้ผู้ขับขี่รถยนต์รวมทั้งผู้โดยสารรถยนต์ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยกรณีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้รับใบสั่งแล้วไม่เสียค่าปรับให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทราบภายใน15วันและให้มาเสียค่าปรับภายใน15วันนับแต่วันที่รับแจ้งหากไม่ชำระค่าปรับให้เจ้าหน้าที่แจ้งค่าปรับที่ค้างชำระไปยังนายทะเบียนและให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ติดต่อขอชำระภาษีประจำปีทราบเพื่อไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระภายใน30วันหากยังไม่ชำระให้นายทะเบียนออกหลักฐานชั่วคราวแทนการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีของเจ้าของรถแทนเครื่องหมายการแสดงภาษีเสียภาษีประจำปีมีอายุ30วันในกรณีที่เจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระให้เจ้าหน้าที่แจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีและแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามหน้าที่กรณีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถเห็นว่าตัวเองไม่ผิดให้ทำหนังสือโต้แย้งภายใน15วันแต่หากเจ้าหน้าที่ยังคงยืนยันและเห็นสมควรดำเนินคดีต่อให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการฟ้องศาลต่อไปคำสั่งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่21มีนาคม2560ครับ